แคมเปอร์เดอะวูฟครับแคมเปอร์เดอะวูฟครับคลิปนี้เป็นแคมปิ้งอินเจแปนครับผมนี่เป็นครั้งแรกของเราที่จะไปแคมปิ้งในต่างเมืองในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแคมปิ้งไอดอลเลยญี่ปุ่นเองเป็นที่ที่เราอยากไปมากนะหลังจากที่เราไปงาน Snow Peak Thailand Festival ครั้งแรกนะครับโนอาโซบิโอ้ยไปเจออากาศที่หนาวหนาวแบบสะใจแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันค้างว่ะผมก็ไปคนนั้นเมื่อมันค้างมันอยากจะไปแบบหนาวอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนอีกหรือมันจะหนาวงี้อีกนานมั้ยก็เลยโอเคไปญี่ปุ่นเลยนะครับไปแคมปิ้งญี่ปุ่นเลยกดจองเลยพอกดจองเสร็จแล้วค่อยมาเช็คอุณหภูมิอากาศมันจะถึง -2 อ่ะแล้วครั้งนี้เราก็มาแล้วนะครับอยากจะมาทำคลิปเพราะหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็สนใจในการที่มาแคมปิ้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าค่อนข้างมากทีเดียวเราก็เลยโอเคเราก็มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้ทำคลิปเผื่อแฟนๆด้วยเพราะก่อนมาเข้มก็หาข้อมูลเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบมีคนเคยมาแล้วแล้วก็ลงรูปแต่ว่าไม่ได้ลงข้อมูลเชิงลึกว่าแบบเสียได้เท่าไหร่ยังไงว่าค่าใช้จ่ายยังไงเราเห็นวิวสวยแล้วครับเราก็เลยมาทำให้แฟนๆด้วยอิ่มแล้วเพราะเอาจริงๆนะการมาเที่ยวที่แบบว่าต้องทำรีวิวด้วยอ่ะมันไม่เหมือนมาเที่ยวแบบเที่ยวเฉยๆนะนี่คือมาทำงานมันเหนื่อยมันเหมือนมาทำงานแต่เราก็2เพื่อเป็นคลิปที่ให้เพื่อนๆได้ชมอยู่แล้วครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้มาก็ได้จะมีรูทติ้งไว้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับว่าเราไปที่ไหนเช่าเต็นท์ยังไงเช่ารถอะไรแล้วก็ไปแคมปิ้งที่ไหนเดินทางยังไงเงี้ยความสนุกของคลิปนี้เต็มบิ่มแน่นอนนะครับแคมปิ้งอินเจแปนก็ไปติดตามกันครับว่าแคมปิ้งอินเจแปนครั้งที่1ของแคมเปอร์เดอะวูฟจะเป็นยังไงนะครับสนุกแค่ไหนไปชมพร้อมกันครับครับตอนนี้ก็เราติดต่อเช่ารถไว้นะครับที่อูเอโนะตอนนี้กำลังมารอรับรถนะครับเราจองไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งวันนี้วันที่17ธันวาคมนะครับเราจะออกเดินทางเราจองไว้17 18 19 3วันนะครับเราจองไว้เป็นรถ Nissan Note นะถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ก็กำลังไปติดต่ออยู่เพื่อจะรับรถจะบอกว่าบริษัทที่เราเช่ารถนะครับเรื่องของเอกสารของการเช่ารถจะมีเรื่องของการทำเอกสารสัญญาระบบระเบียบต่างๆนี้จะบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับสบายเลยไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นทำให้งงหรือยุ่งยากเป็นภาษาไทยก็ง่ายได้ครับนิสสันเรนต์คาร์ครับในอูเอโนะในส่วนค่าใช้จ่ายของการเช่ารถในทริปนี้นะครับเราเช่าโดยบริษัทนิสสันเรนต์คาร์ในญี่ปุ่นค่าเช่า3วันรวมประกันอุบัติเหตุแล้วอยู่ที่22,710 เยนนะครับแล้วก็มีค่าทางด่วนไปกับเวโนะคาวามูชิโกอยู่ที่ 8,290 เยนเราใช้น้ำมันไปทั้งหมดในทริปนี้ 5,035 เยนนะครับรวมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเช่ารถทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 36,035 เยนครับก็ตอนนี้เดี๋ยวไปจัดการเรื่องรถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ยามานาชิกันนะครับเดี๋ยวเจอกันโอเคแนะนำตัวกันอีกครั้งแล้วกันนะครับผมโอมนะครับก็คุ้นเคยเจอกันทุกคลิปคนนี้เริ่มมาบ่อยขึ้นสวัสดีครับผมก๊อฟครับให้โดนครับเออผมเข้มครับเข้มครับเข้มครับหญิงค่ะโอ้โหนี่เรามีสมาชิกเป็นผู้หญิง1คนนะครับเคยแคมป์มาก่อนเปล่าหญิงเคยแต่ไปแบบเทรลแต่ว่าก็เคยนอนเต็นท์เหมือนกันนะคะก็คือแบบแบกเป้ไปขึ้นเขาแบบนี้เลยอ๋อนี่สายลุยเหมือนกันนะเนี่ยใช่แต่ว่าห่างหายไปนานแล้วแต่ว่าของเราทริปนี้นี่ต้องขอขอบคุณพี่ก๊อฟไปนะครับที่เขามาเซอร์เวย์ให้ก่อนรอบนึงอ๋อก็มาก่อนนะครับทริปนี้ผมมินตาไปกับเข้มก่อนหน้านี้ก็ไปคามาคุจิโกะแล้วใช่ครับผมก็เลยมาให้เป็นพลขับก็เมื่อกี้เราตั้งต้นจากเวโนะครับคือหลังจากที่ผมมาถึงผมก็เข้ามาเวโนะก็มาตั้งต้นตั้งหลักเพราะว่านัดเจอกันกับก๊อฟด้วยเราเลยเริ่มต้นจากที่นี่ถ้าเกิดใครมาเที่ยวก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้เช่ารถเพราะว่าเราก็มากันทริปนี้4คนการขับรถมันก็ประหยัดกว่าที่เราจะขึ้นรถไฟแล้วก็ไปเช่ารถที่นู่นเนาะใช่ครับเราก็เลยเลือกวิธีนี้ดีกว่านะครับส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะครับว่าส่วนไหนเป็นยังไงรถเป็นยังไงนะครับเดินทางเรื่องของแคมป์กราวด์ทั่วไปเพราะตอนนี้เรากำลังออกจากเวโนะโตเกียวเนาะครับใช่ไหมใช่ครับผมก็จะไปที่คาวากุชิโกะนะครับไปร้านเต็นท์ที่เราติดต่อเช่าไว้ไปรับอุปกรณ์ต่างๆไปเตรียมของแล้วเราก็จะเข้าแคมป์กราวด์กันน่าจะช่วงบ่ายๆเนาะครับที่แรกวันนี้นะครับจะเป็นฟูมุท็อปปะละนะครับเป็นลานเนินสูงนะครับก็ค่อนข้างเป็นที่ที่ฮิตในญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็ที่คนไทยก็หลายคนก็ใฝ่ฝันที่จะมากันวันนี้ฟ้าเป็นไงครับครึ้มครึ้มครับผมรู้สึกแบบลุ้นๆปล่อยๆดูที่นู่นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อ Camper The Woo Camping in Japan Woo
ืองคาวากุชิโกตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปร้านที่เราเช่าเต็นท์เราจองไว้ล่วงหน้านะครับผมชื่อร้านว่าโซระโนชิตะนะครับก็อยู่ในใจกลางนะถือว่าเป็นใจกลางนะแถวนี้นี่ก็เปิดแมปกันมาตรงนี้เป็นร้านเด็ดเทมปุระเข้มบอกว่าอร่อยเข้มมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามครับก็ตอนนี้เป็นร้านที่ผมติดต่อเช่าอุปกรณ์แคมปิ้งไว้นะครับชื่อร้านว่าโซระโนชิตะก็อยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟคาวากุชิโกะเลยนะครับเนี่ยครับเราก็มาติดต่อด้านในนะครับเพราะว่าเราทำบุ๊กกิ้งจองมาแล้วว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับนี่มีคนอยู่ข้างในแล้วสีสันกันนะครับใช้ถุงมือใช้ถุงมือใช่นี่นะครับเราก็มาแจ้งพนักงานแล้วก็ให้เขาดูตัว reservation นะครับก็จะมีเป็นชื่อของผมที่จองไว้แล้วที่นี่ก็จะมีพวกแบบอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับไฮกิ้งเล็กๆก็เยอะเลยล่ะไม่เล็กน้อยเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็บางทีก็จะมามีปีนเขาฟูจิกันนะครับนี่ก็กว้างใหญ่พอเช็คแล้วปุ๊บเขาก็จะมีของมาส่งไว้ให้เราแล้วนะครับนี่ผมพาไปดูก็จะเป็นเมื่อกี้ผมมาแล้วก็อุปกรณ์มันอยู่ในตู้ล็อกเกอร์นี้นะครับแล้วก็มีของให้เราก็เช็คกันเมื่อตะคู่ก็มีเต็นท์นะครับนี่ผมบุ๊กตัว entry to room snow peak เอาไว้แล้วก็มี fireplace ตะเกียงถุงนอนเก้าอี้ก็คือในเว็บไซต์เดี๋ยวจะลงไว้ให้ด้วยนะครับคือมีครบทุกอย่างแหละก็อยู่ที่เราจะเลือกเช่าถ้าเรามาเที่ยวอาจจะเอาเต็นท์มาเองก็ได้นะครับนี้ผมลองเช่าเต็นท์ใหญ่ดูแล้วก็หรือจะพกเก้าอี้มาเองก็ได้นะครับเก้าอี้แบบเบาๆอะไรเงี้ยอุปกรณ์พวกเตาเครื่องครัวผมก็เอามาเองหมดเลยก็เดี๋ยวลองไปดูกันเดี๋ยวจะทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปกันต่อนะครับไปหาเสบียงแล้วก็จะเข้าแคมป์กล่าวกันแล้วเก้รับเต็นท์เสร็จเราก็ไปมันจะมีเป็นมี Max Value มีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีร้านต่างๆแล้วมีร้านแคมปิ้งด้วยเราก็ไปเอาอุปกรณ์บางอย่างที่ยังขาดตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปที่ฟูมูทับระแคมป์กราวที่แรกของเราในคืนนี้ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วพระอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วอาจจะมืดๆนะครับระหว่างทางก็จะเป็นอย่างนี้จะมีเป็นป่าสนอันนี้นะครับก็เมื่อกี้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็วิ่งเส้น139มาเรื่อยๆครับก็ปักหมุดใน Google Map เลยนะครับฟูมูทับระแคมป์กราววิ่ง139มาจนเจอ3แยกก็วิ่งเส้น71ครับผมตอนนี้เหลือ12กิโลครับ2กิโลโอ้โหคาดว่าจะถึงที่หมายตอนประมาณ16นาฬิกา8นาทีครับผมตอนนี้กำลังมืดสวยเลยครับเย้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเข้าแคมป์กราวจะเป็นยังไงบ้างจะต้องทำอะไรบ้างคือเราอะบุ๊กกิ้งไว้แล้วมันจะมีเป็นมันเข้าไปรีเซอร์เวชั่นในเว็บไซต์ของแคมป์กราวที่นี่ก็เดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดกันอีกทีนึงตอนนี้ไปถึงจุดหมายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะแนะนำรีวิวคร่าวๆกันเจอกันเปิดแล้วเหรอแล้วโอเคมืดแล้วนะครับเรายังไม่ได้เห็นฟูจิเลยแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นเงาแวบๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูว่าตอนเช้ามันจะเห็นหรือเปล่าก็เรามาถึงที่ฟูมูทับระนี้ประมาณ4โมงพอดี4โมง4โมงนิดๆใช่4โมงก็ยังมีแสงอยู่นะก็เลยรีบกางเต็นท์รีบจัดการก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดนะครับเพราะว่ามันจะมีการลงทะเบียนมันมีเราก็มาดูพื้นที่อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราไว้บอกพรุ่งนี้แล้วกันว่าเรื่องของการเข้ามาทำอะไรยังไงตอนนี้ก็เตรียมกินมื้อเย็นกันละก็เลยเมื่อกี้เข้มหุงข้าวไปแล้วโชว์หน่อยไหมโชว์หน่อยไหมโชว์หน่อยไหมข้าวเป็นไงใช่ไหมเปิดนี่ก็เป็นใช้มุงข้าวญี่ปุ่นครั้งแรกผมไปเอาฟืนน้ำเดียวข้าวสุกเลยสวยนะหุงข้าวมือหนึ่งครับผมอ่ะเฮ้ยดีนี่หุงเท่ากับที่เวลาเราหุงข้าวไทยปกติป่ะไม่รู้ไม่ได้จับเวลาสังเกตอ่ะอ๋อก็จะให้ดูนะใช่วิศวกะเดี๋ยวมื้อนี้เราก็จะทำกินนาเบะภาษาญี่ปุ่นก็คือหม้อไฟกินหม้อไฟร้อน
นะครับนี่เอามาปะเราก็เตรียมไว้หมดแล้วคือจริงๆแล้วมันเมื่อกี้ก็คือพยายามทำอะไรให้มันสะดวกเพราะว่าผักที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็จะเป็นผักที่มันเป็นแบบเหมือนชุดนาเบะอยู่แล้วมีเนงินะครับต้นหอมญี่ปุ่นมีผักกาดขาวแครอทมีเห็ดเข็มทองอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ซื้อลูกชิ้นปลามาชิบูวะก็มีเนื้อสัตว์ทีนี้ตัวน้ำซุปเราก็เอาความสะดวกเหมือนกันนี่อยู่ในนั้นไหนครับอยู่ในคลังอาหารอันนี้เหรอใช่มันก็เป็นน้ำซุปแบบสำเร็จเพราะว่าพยายามทำให้มันขนของน้อยที่สุดจุดตอนนี้ผมนะเก็บโอเคเราจัดทุกอย่างไว้แล้วก็เทลงไปเลยจริงเหรอใช่แค่นี้ผมบอกว่ามันเป็นน้ำซุปสำเร็จอันนี้เป็นซุปมิโซะก็เป็นมิโซะนาเบะโอ้โหอร่อยจังเลยอ่ะย่างเร็วไปโอเคเดี๋ยวพี่นี่หมดถุงไหมวะพี่หมดเลยหมดเลยหมดเลยอ๋อจะหมดแล้วเพิ่งถามนะเฮ้ยพอดีเลยนะเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะไม่รู้ก็หยิบมาแล้วก็น่าจะโอเคถ้าเกิดมันน้อยไปก็ค่อยเติมน้ำอุ้ยกินดีอ่ะอ่ะหนึ่งเปิดแกแล้วกันแล้วก็ตั้งเลยนะครับก็ทั้งไว้รอให้เดือดอันนี้ก็ซื้อมาสาหร่ายแต่มันคือเป็นเหมือนยำเหมือนสาหร่ายเลยสักอย่างหนึ่งอ่ะมากินแบบเคียงๆกันอันนี้เป็นยำแตงกวานะครับอันนี้ก็เป็นซูเปอร์เหมือนกันนี่จากเป็นมิลลิมาร์เป็นข้าวปั้นเต้าหู้ซึ่งชอบกินมากอร่อยมากนะเข้มกินทุกวันเข้มบอกมาญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นก็กินทุกวันอาหารมื้อหลักก็เลยเอามาลองชิมกันหน่อยทำไมถึงเป็นอร่อยเหรอไม่มีตังประหยัดถูกต้องอากาศถือว่ากำลังดีเนาะโชคดีที่ลมไม่แรงวันนี้เราก็มากลางอยู่ตรงในลานกว้างๆนะครับซึ่งเป็นลานหญ้ากว้างๆคือจุดลงทะเบียนเข้าเลี้ยวเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยเพราะว่าจุดลงที่ลงทะเบียนน่ะก็จะเป็นร้านค้าด้วยเราพกของมาบางส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้สว่างแล้วเดี๋ยวเราให้ดูว่าอะไรที่เราเอามาแล้วก็อะไรที่เรามาเช่าที่นี่ตอนนี้ก็มีจุดฟืนให้ความอบอุ่นนี่เป็นครั้งแรกกันนะที่จุดก่อฟืนเพราะว่าไม้เนี่ยต้องคำนวณตอนนี้คือไป3มัดแล้วคือเมื่อกี้ไปซื้อเพิ่มมาตรงข้างหน้าไปดูจริงๆอ่ะเขาให้ถุงมาคือมัน500เยนแล้วคือให้เราหยิบเท่าไหร่ก็ได้ที่มันจะใส่ถุงนี้ได้อ่ะเคยไปกินพิซซ่าเมื่อก่อนป่ะที่เป็นสั่งสลัดเราได้มาถ้วยหนึ่งแล้วทุกคนก็แบบพยายามยัดกันแต่เราก็พยายามได้แค่นี้ก็เลยเอามา2ถุงนะครับเพราะว่าอากาศหนาวก็เลยต้องก่อฟืนให้ความอบอุ่นเพราะเราไม่ได้มีฮีเตอร์นี่เขาเรียกว่าพลฟืนพลไฟช่วยโอ้ยเดือดแล้วโอเคตักข้าวอีกได้สิมาดเจ้าซอให้ลูกพี่ให้แต่ข้าวมันอร่อยกำลังดีของเข้มเนาะเข้มหนึ่งทัพพีนะทัพพีเดี๋ยวจะได้มีแรงถือกล้องงามโอเคทุกคนโอเคนะผมกินในนี้เลยตักแบ่งไปสิเดี๋ยวใช้ช้อนกลางนะครับข้าวหกหมูทำยังไงหนาวนะสดน้ำอร่อยมากบอกเลยโอเคอ่ะชิมก่อนกลัวมันจะร้อนเลยลิ้นฟองนี่หมดเลยนะอร่อยอร่อยใช้ได้อันนี้ซุปที่เป็นพวกนาเบะอะไรเงี้ยครับที่เป็นน้ำซุปแบบสำเร็จรูปเป็นซองเงี้ยเมื่อกี้เยอะมากมีหลายแบบมีซุกิยากิมีมิโซะนาเบะแล้วก็บลา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 ไม่รู้เขาเรียกอะไรเหมือนกันแต่ว่ามีเยอะมากไหนขอชิมก่อนชิมน้ำขอชิมน้ำก่อนดูดูเขากันเฮ้ยโอเคแต่ผมว่าสัดส่วนมันเต็มจนไปนิดนึงมันต้องเพิ่มน้ำนิดนึงเดี๋ยวลองดูโหวตก่อนหรือว่าเขาเกินกันแบบพี่ว่าโอเคแล้วเข้มข้นอย่างนี้เข้มข้นอย่างนี้ก็โอเคใช่ผมเป็นคนกินรสไม่จัดอะครับขอโทษทีโอเคลุยกันนี่เดี๋ยวให้นี่แล้วก็ยังมีหมูสแปร์อยู่อีกนะครับมีเห็ดนะจัดเย็นๆไม่ต้องเป่าเข้าไปเลยจะได้พองเป็นไงเข้าเนื้อไหมหอมหรือข้าวข้าวอร่อยมากครับพี่ชอบมากเลย
อร่อยปลาหนิงเค็มเอาลูกชิ้นเขาเรียกว่าชีกัวชีกัวอร่อยอร่อยโอเคลุยเดี๋ยวขอไปลุยต่อเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันกินก็นั่งกินมื้อเย็นกันนะครับซดน้ำซุปร้อนๆโอ้ตอนนี้ได้บรรยากาศแบบดีมากพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับจะเห็นฟูจิหรือเปล่าแต่ว่าเห็นเงามาแบบนิดๆละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันขอตัวไปกินมื้อเย็นก่อนนะครับเจอกันดีนะครับทุกคนและก็อยากจะให้ดูนี่โอ้โหสวยมากโอ้ดีใจมากนะครับตื่นมาอรุณสวัสดิ์ด้วยฟูจิซังโอ้โหใหญ่มากอ่ะมันอยู่ตรงหน้าวิ่งไปไหนอุ่นร่างกายอุ่นร่างกายตอนนี้ประมาณ4องศานะครับก็หนาวใช้ได้เลยเมื่อคืนก็หลับสบายดีโอ้โหอากาศสดชื่นมากนี่นะครับที่ฟูมูทอประแคมป์กราวนะครับกับแคมเปอร์แอนด์เดอะวูฟครั้งแรกที่เรามาที่นี่กับวิวฟูจิข้างหลังสวยๆนี่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มตื่นออกมาบางคนก็เริ่มทำอาหารแล้ววันนี้ถือเป็นวันที่18ธันวานะครับก็เป็นวันธรรมดานะแต่ว่าที่นี่ก็มีอยู่ผมว่าว่า10กว่าเต็นท์เหมือนกันนะครับเยอะมากทักทายเพื่อนๆด้วยหน้าตาที่เพิ่งตื่นนะครับยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเนี่ยอันนี้ยอมรับเพราะว่าตื่นเต้นมากเปิดเต็นท์ออกมาเจอฟูจิที่ใหญ่มากอยากจะเดินเข้าไปแบบตีนเขาเลยได้ไหมพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับที่แรกเราเช็คไว้ก็คือพระอาทิตย์จะขึ้นตอน 6:48 นี่เราตื่นมาตอน 6:30 ก็เห็นแสงอยู่นอกเต็นท์แล้วนี่เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับคือเมื่อวานเรากว่าจะเซตเต็นท์อะไรกันก็เริ่มมืด นะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรนี่คือลานกลางเต็นท์ตรงจุดที่อยู่เชิงตีนเขาหน่อยนะครับนี่ลานกว้างนะครับตรงนู้นที่เป็นเหมือนเรือนไม้ตรงนั้นจะเป็นห้องน้ำแล้วก็จุดล้างจานก็มีเขาเป็นแบ็คกราวด์นะครับนี่เดี๋ยวเวิร์ฟอยู่ตรงนี้กันลานที่นี่ก็คือสามารถขับรถเข้ามาจอดได้เลยนะเราก็อยู่โดดเดี่ยว1หลังตรงนี้นี่ครับโดยที่จอดรถไว้ด้านข้างสุดๆครับ4องศากับวิวเป็นไงโอ้โหสุดยอดไงคะหนิง Morning ค่ะหนิงทำไมปิดหน้าปิดตายังไม่พร้อมครับอันนี้ก็เก็บภาพกันมันประทับใจมากได้มาอยู่ใกล้ฟูจิขนาดนี้นะครับโอ้โหคือฝั่งที่เป็นด้านหลังของลานกลางเต็นท์นะครับนี่มันก็จะมีภูเขาลูกใหญ่อย่างนี้มีแสงมารับแบบสวยมากเลยส่วนด้านหน้าวิวหน้าเต็นท์โอ้โหฟูจิจะไปลองมองออกมาจากในเต็นท์ดูสิว่ามันฟีลลิ่งที่เขาชอบถ่ายกันอะแดมโอ้โหสวยมากสวยมากพระอาทิตย์ก็กำลังเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับนะฮะพระอาทิตย์เริ่มมาแล้วก็เราเอาตัว Entry to Room Enfield นะครับมากลางในครั้งนี้ Snow Peak นี่ก็เป็น Tour Room ก็กำลังดีแล้วครับเมื่อคืนนอนก็ตอนดึกประมาณ4-5 องศาก็โอเคนอนในถุงนอนก็อบอุ่นดีใส่คือจริงๆผมนอนทั้งชุดเนี้ยเพราะว่ามันหนาวมากเข้าถุงนอนแล้วโอเคมากมากเลยอันนี้พระอาทิตย์เริ่มขึ้นมาแล้วมันจะเริ่มย้อนแสงนะครับนี่คือซากที่เราผิงไฟกันเมื่อคืนก็อยู่ได้กับกองไฟนี้ครับแต่ก็ต้องใช้ฟืนเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับคือเมื่อวานตอนที่เรามาถึงที่ฟูมุทอปะระนะครับคือเมฆปิดฟ้าปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าฟูจิเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ก็รู้ว่ามันอยู่ตรงโซนด้านหน้าอย่างนี้ใช้การคาดเดาเอาแล้วก็ไม่รู้ว่าความใหญ่ของมันความใกล้กับภูเขาเนี่ยมันขนาดไหนแต่พอตื่นเช้ามาเซอร์ไพรส์มากคือมันค่อนข้างใกล้ชิดมากเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเดินไปดูนะครับว่าเป็นยังไงคือเมื่อวานเนี่ยฝนตกก่อนที่เราจะมาเนาะแล้วก็ฝนตกพื้นมีบางจุดก็เป็นเกือบโคลนเลยล่ะแต่ตรงเนี้ยนี่คือตรงด้านถนนก็จะเป็นนี้ดินก็ไม่แข็งมากแต่มีผสมหินนะครับเหมือนจะมีหินก้อนเล็กๆอ่ะก้อนประมาณเล็กกว่ากำมือหน่อยแบบปะปนไปเวลาลงสมอก็อาจจะต้องตอกหลายครั้งหน่อยนะครับบางทีเราก็เจอหินเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ดินที่แข็งมันจะผสมหินประมาณนี้นี่ครับจะเป็นอย่างนี้ไปหมดเลยตรงที่เรากางก็นี่นะเพราะว่าแม้มันมีหญ้าแต่ก็จะมีหินนู้นไกลๆเห็นไหมครับมันจะมีเป็นเต็นท์กระโจมอยู่หนึ่งเต็นท์ตรงนี้ลงมากลางแบบเหมือนสุดลานเลยนะครับ
ห่างไกลแต่ก็โหได้บรรยากาศมากโอเคครับก็เปิดช่วงเช้านะครับก็อรุณสวัสดิ์กับทุกคนด้านหน้าเต็นท์กับวิวฟูจิไปแล้วเดี๋ยวขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมานั่งเล่นหน้าเต็นท์แล้วผมจะพาไปเดินดูรอบๆภูมิทบประแคมป์กล่าวนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจจะมายังไงลงทะเบียนจองๆไหมราคาเท่าไหร่มีอะไรอำนวยความสะดวกโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะป้าสิครับผมแต่โชคดีได้ชาร้อนนะไม่อันนี้ก็มีชาเมื่อวานหนิงซื้อชาเป็นแบบเป็นขวดเหมือนขวดลิตรขวดน้ำอ่ะเนาะก็เลยเอามาต้มให้มันร้อนๆแค่นั้นเองจะได้กินอะไรอุ่นๆเดี๋ยวมีแซนด์วิชนะแล้วก็ทำชานะครับเมื่อเช้ากับวิวฟูจิก็มีเมฆแบบลอยมาเป็นระลอกระลอกเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับก็สำหรับใครที่มาที่นี่แล้วอยากถ่ายรูปนะครับแนะนำให้มาช่วงบ่ายมันจะแสงจะเข้ามาแล้วก็เห็นวิวฟูจิสวยๆชัดๆแต่ถ้าช่วงเช้าไปย้อนแสงหน่อยคือถ้าเกิดมาที่นี่ใช่ไหมครับเวลาที่สามารถเช็คอินได้คือตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงอันนี้คือเช็คอินนะครับถ้าแนะนำถ้าเกิดสมมติว่าเราเดินทางมาจากโตเกียวเงี้ยก็ออกเช้าๆก็ได้นะคือเซตเสร็จให้แบบประมาณบ่ายสองเป็นอย่างช้าเพราะว่าเราจะได้มีเวลาแบบถ่ายรูปกับฟูจิในช่วงบ่ายเพราะว่ามันมืดเร็วมากประมาณ4โมงครึ่งก็มืดแล้วเช้าก็อย่างที่บอกครับวันนี้ก็ประมาณ6โมง20อะไรเงี้ยก็เริ่มแบบมีแสงลำไรลำไรแล้วก็ถ่ายรูปก็ได้อีกฟิลหนึ่งเหมือนกันก็เมื่อวานเราเข้ามาที่นี่เรามาถึงแต่เรามาถึงตอน4โมงกันเนาะคือเราแจ้งไปก่อนว่าในที่ภูมิทบละเนี่ยเข้าไปทำจองบุ๊กิ้งในเว็บไซต์ก่อนได้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็วันหยุดวันเสาร์อะไรเงี้ยจะเยอะมากต้องทำจองแต่เราก็ทำจองมาเพื่อความชัวร์ทำจองมาเสร็จก็จะมีอีเมลคอนเฟิร์มชันมาเราก็เอาอีเมลเนี่ยมายื่นให้เขาก็คือเราก็แจ้งไปแล้วเรามากัน4คนเป็นผู้ใหญ่มาเลยแล้วเขาจะมีให้แจ้งด้วยนะมีรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีถามว่าเต็นท์เป็นแบบไหนก็เป็นเต็นท์ทูรูมแล้วก็เขาจะมีด้วยนะว่าคุณใช้ทับหรือเปล่าใช้เต็นท์ขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาถึงเขาก็ดูอีเมลก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือ4คนก็ค่าที่พักค่าแคมป์นะครับก็คือผู้ใหญ่คนละ 1,000 เยนถ้าเกิดเป็นเด็ก500เยนฮะแต่ที่นี่สามารถมาเดย์ทริปได้ถ้าเดย์ทริปเนี่ยผู้ใหญ่500เยนเดย์ทริปเด็ก250เยนเมื่อวานเรามาเป็นเต็นท์แคมป์ผู้ใหญ่ก็คือคนละ 1,000 แล้วถ้าสมองเด็กยังโหคิดเต็มป่ะไม่เต็มไม่เต็มเขาเองก็ไม่เต็มใช่เขาเรียกไม่เต็มพี่ก็ว่าไม่เต็มแล้วเดทิปต้องออกกี่โมงเดทิป5โมงเดทิปตั้งแต่เช้า8โมงครึ่งถึง5โมงก็คือเหมือนฟ้ามืดฟ้าที่นี่เขาจะมืดเร็วใช่ไหมหรือว่ามืดก็ต้องออกแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานก็คือมีค่ารถก็คือรถยนต์ทั่วไป4ที่นั่งอะไรเงี้ยรถยนต์ก็คือ 2,000 2,000 เยนก็คือสรุปของเราเมื่อวานอ่ะ4คนกับรถอ่ะ 6,000 เยนรู้สึกก็ราคาดีห้องน้ำดีมากเดี๋ยวจะพาไปเดินเที่ยวดูห้องน้ำสบายดีเลยล่ะแล้วก็มีฟืนขายมีร้านค้าปิด5โมงตรงนี้จุดลงทะเบียนเลยแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ก็มาได้เพราะเราก็มีเห็นเป็นใช่แคมเปอร์ไบค์มาคนเดียวใช่ขับมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ารถเหมือนมอเตอร์ไซค์จะเป็นครึ่งนึงอ่ะถ้าเกิดเดย์ทริป500ครั้งคืน 1,000 เพราะว่าเรารถยนต์อ่ะถ้าเกิดเป็นเดย์ทริปอ่ะ 1,000 แต่ว่าเราค้างคืน 2,000 เยนแคมเปอร์แวนก็คือรถบ้านนะครับก็รถบ้านเนี่ยถ้าเป็นเดย์ทริปก็คือ 2,000 ถ้าเกิดเป็นค้างคืนก็ 4,000 เยนโอเคถ้ามาวางเราต้องรักษากระสือแซนด์วิชแนะนำวัตถุดิบก่อนไก่ทอดนะครับได้มาจาก Family Mart ผักเป็นกะหล่ำปีก่อนจาก Family Mart เหมือนกันแต่ทีเด็ดของวันนี้อยู่ที่ขนมปังไหนแนะนำขนมปังหน่อยก็แค่ขนมปังธรรมดาแต่มันอร่อยอ่ะอร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยเขาก็ไม่แบบบอกว่าเขาขายได้ 20,000 ก้อนต่อวันและทั่วญี่ปุ่นเลยนะเดี๋ยวตอนแรกดูภายนอกนะคล้ายๆขนมปังที่แบบให้ปลาเหมือนกันใช่ไม่ได้ว่าแต่ว่าคือเขาเรียกว่าอย่าดูที่รูปลักษณ์ภายนอกครับกรุณาชิมก่อนนะแต่ตอนแรกผมดูนึกว่าเออแต่มันแน่นนะแน่นอยู่นั่นเดี๋ยวอุ่นไก่ก่อนแล้วกันอุ่นไก เดี๋ยวกินกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเดินดูรอบๆแคมป์กล่าวที่นี่นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจตรงไหนอีกแล้วเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้แคมเปอร์หรือวูฟจะไปเยือนจุดไหนในยามานาชินี่นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นลานตรงกลางที่เขาจะเอาไว้แบบจะล้างจานจะทำอะไรก็ได้หมดเลยมี2ฝั่ง
มีประมาณ8ก๊อกแล้วก็มีเก้าอี้ตรงกลางให้นั่งก็จะแบ่งเป็นห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงจะมีห้องน้ำตรงนี้1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7ห้องแล้วก็ห้องนี้จะเป็นที่มีแบบเปลี่ยนไดเปอร์ changing station นี่ก็เหมือนที่เราไปเข้าที่ปกติเลยมีปุ่มกดอะไรเหมือนกันหมดเลยสะอาดมีทิชชู่ให้ด้วยถ้าไม่พอนี่จ้ามีสแปร์ด้วยจ้าแล้วก็ถังขยะเนี่ยเขาไม่ให้ทิ้งทิชชู่ลงไปเลยทิชชู่จะต้องทิ้งลงในชักโครกเท่านั้นเพราะว่าพวกทิชชู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะย่อยสลายได้แล้วก็พวกนั้นก็ทิ้งของแบบอย่างอื่นของผู้หญิงแทนนะคะก็ถือโอกาสรีวิวห้องน้ำชายให้ดูกันนะครับนี่ครับเป็นห้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กห้องน้ำดีมากๆสวยตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำใหม่เป็นชักโครกญี่ปุ่นนะครับมีฮีตเตอร์ความร้อนเป็นระบบไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นห้องที่เป็นชักโครกหมดเลยนะครับเพราะว่าห้องโรงอาบน้ำจะอยู่ด้านบนแล้วก็มาล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้นะครับทำธุระอะไรต่างๆนี่ครับห้องน้ำชายนี่ผมหยุดตรงจุดกลางๆนะครับด้านในของแคมป์กราวนี่รอบๆของเราตรงนี้จะเป็นจุดล้างจานนะครับจุดก๊อกน้ำอะไรเงี้ยก็จะมีเยอะเหมือนกันหลายจุดตรงนี้ก็คือความสะดวกในการที่จะมาล้างของล้างของมีเยอะมากตรงนู้นก็มีอีก2คิดว่าห่างกันประมาณแบบ100เมตรมี1จุดทุก100เมตรจะมี1จุดเลยตั้งแต่ลงมาจากทางด้านบนนะครับห้องน้ำอันนี้สบายมากผมชอบภูเขาข้างหลังนี้มากแบบต้นสนสูงๆตรงนี้รู้สึกว่าเขากำลังจะทำใหม่อยู่นะครับเป็นโซนที่ทำขึ้นมาใหม่ค่อยไปถ่ายข้างบนห้องน้ำก็คือจะมีจุดตรงโรงเรือนตรงนู้นอีกอันนึงมีเป็นเหมือนโรงอาบน้ำด้วยนี่นี่จะเป็นน้ำน้ำทานเล็กๆช่วยกำลังทำเป็นสวนดีกำลังทำกันอยู่เลยเดี๋ยวจะพาไปเดินข้างหน้าต่อโอเคครับที่ผมพามาดูตรงด้านหน้านะครับผมขึ้นมาข้างบนแล้วเส้นถนนที่เราขับเข้ามานะครับคือจากด้านหน้าเนี่ยเราเลี้ยวเข้าแคมป์กราวมาเนี่ยมันก็จะเป็นทางเล็กๆเลาะมาอย่างเรื่อยนะครับก็จะมาผ่านตรงต้นสนตรงนี้เราก็ตรงมาตามทางแหละครับตรงมาตามทางก็จะมาเจอจุดที่เป็นจุดลงทะเบียนจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งจะเป็นร้านค้าอยู่ด้วยอยู่ทางซ้ายมือนี้ทางคาสีแดงเราก็มาจอดรถตรงนี้ก่อนมาแจ้งลงทะเบียนต่างๆนะครับแจ้งจำนวนแจ้งรถจำนวนคืนวันตรงนี้ก็จะเป็นนี่ให้ดูก่อนจะมีฟืนที่ผมมาเมื่อวานจุดที่เรามาซื้อฟืนเมื่อคืนฟืนก็จะเป็น500เยนแล้วเขาจะมีถุงตะข่ายมาให้แล้วก็ใส่ให้เต็มถุงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตรงนี้ก็เป็นไม้ขอนไม้ไว้รองเวลาผ่าฟืนต่างมีตู้กดน้ำตู้กดน้ำก็คือเปิดตลอดแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปลองดูข้างในแล้วกันครับนี่ครับเป็นด้านในนะครับก็จะมีของขายประมาณนี้มีตู้น้ำแข็งนะครับนี่ตู้น้ำแข็งแล้วก็มีถ่านขายลงทะเบียนตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วครับแต่ว่าเราทำมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขาก็แค่เช็คอย่างเดียวเพราะในอินเทอร์เน็ตผมเข้าทาง Google มันก็จะมีทรานสเลทเราก็ทำจองมาแล้วก็มาจ่ายเงินตรงนี้นะครับเขาก็จะมีคำแนะนำต่างๆนะครับให้เรา นี่ก็เป็นถุงขยะถุงแยกขยะพลาสติกขวดแคนเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันต่อว่าหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับชำระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเลือกจุดแคมป์ของเราได้เลยนะครับก็จะมีทางลงรถ2ทางนะครับไม่ยากก็ที่นี่เขาใส่ใจเรื่องขยะอะไรเหมือนกันก็คือการมาแคมป์ที่เนี่ยคุณต้องเอาขยะออกไปทิ้งข้างนอกเองนะครับคือคุณต้องเก็บใส่ถุงแล้วก็ออกไปทิ้งด้านนอกเลยคือไม่ใช่ไม่ได้มีจุดทิ้งขยะในแคมป์กล่าวนี้ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องของขยะด้วยตัวเองตรงนี้คือทางที่เดินมารถลงมาทางนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นโรงเรือนอีกหนึ่งอันสำหรับคนที่มากันเป็นแบบกรุ๊ปใหญ่ๆนะครับเมื่อวานเพราะเมื่อคืนเห็นมีคนอยู่ในห้องนี้กันนี่เป็นที่ทำกิจกรรมแบบใหญ่ๆแบบโรงเรียนอะไรประมาณนั้นโอ้โหนี่กุฏิก็สวย
นะครับมีเมฆเป็นหมวกอยู่ข้างบนตรงนั้นก็จะมีเต็นท์เหมือนเขามาแสดงโชว์ไว้น่าจะเป็นอะไรใหม่ๆเขาบอกว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่นี่จะเยอะมากคนจะเยอะมากแล้วก็จะมีร้านค้าที่ขายของเกี่ยวกับแคมปิ้งเนี่ยทุกอย่างอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยใหญ่ๆจนแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยมีมาขายที่นี่เลยตรงนี้ก็เป็นเหมือนโรงเรือนเล็กๆอีกหนึ่งอันนะครับที่มีเป็นลักษณะซิงค์ล้างแล้วก็มีเหมือนเป็นโต๊ะอะไรเงี้ยเหมือนให้แบบมาทำกิจกรรมกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็นี่ก็เป็นจุดนึงนะครับที่เรามักจะเคยเห็นภาพนะครับในอินเทอร์เน็ตของฟูมโตะปะระตรงนี้เขาจะมาถ่ายรูปกันซึ่งจะเป็นเงาสะท้อนของฟูจิลงบนเบื้องนี้นี่ก็จะมีเป็นบ้านด้วยนะครับเป็นหลังเมื่อคืนก็เห็นมีคนอยู่ทำอาหารกันบาร์บีคิวหน้าบ้านนอนตรงนี้มีรถจอดอยู่ด้วยมีแคมเปอร์แวนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับมากลางที่นี่3วัน2คืนนะครับจะดีกำลังดีมีเซตได้แบบพักผ่อนอะไรเงี้ยปรับตัว1วันแล้วก็สบายๆอีก1คืนแคมเปอร์เดอะวูฟมาครั้งนี้เรามาที่นี่1คืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงที่เลคมัตสึโกะอีก1คืนนะครับเพื่อจะได้ไปถ่ายให้เพื่อนๆดูกันว่า2สถานที่นะครับเป็นยังไงพยายามให้ได้เยอะที่สุดก็ได้2นะครับแต่จริงๆแล้วแคมป์กลางที่นี่มีเยอะมากนะครับแต่ว่าเรามา2ที่นี้ก็เป็นที่ที่ยอดฮิตเหมือนกันที่แรกนี้คือฟูมโตะปะระนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นโคเอ็นนะครับที่เล็กมอตสุโกะโอเคครับเดี๋ยวผมกลับไปที่เต็นท์แล้วก็คิดว่าจะไปเตรียมเก็บของแล้วก็อาจจะถ่ายรูปอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะไปจุดอื่นกันต่อในยามานาชิเขาคิดว่าเดี๋ยวจะไปเติมแก๊สก่อนแก๊สกระป๋องนะครับใช้จุดตะเกียงคือปัญหาเมื่อวานของเราคือเราไม่มีเสาตะเกียงเพราะพยายามหาเช่าแล้วก็ไม่มีเสาเพื่อจะแขวนตะเกียงก็เลยได้ท่อนไม้มาวางแต่เดี๋ยวจะลองไปหาวิธีแก้ดูเพราะร้านแคมปิ้งข้างในที่เราแวะก็มีค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่เมื่อวานไม่ได้ดูเสาตะเกียงมาโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันต่อพอเราเช็คอินมาเสร็จนะครับเขาก็จะมีป้ายนี้มาให้เพื่อแขวนไว้ตรงกระจกมองหลังหน้ารถนะครับก็จะเป็นบอกเลขทะเบียนรถของเรานะครับนี่วันที่ที่เราเข้านะครับ18เดือน12แล้วก็เป็น1คืนให้แขวนไว้ตรงที่มองกระจกข้างในครับมันก็จะยื่นอยู่ข้างหน้าก็จะไปตรวจเช็คได้อันนี้ก็กำลังจะมาเช็คเอาท์ก็คือเราก็ต้องเอาเนี่ยไปคืนเขานะครับคุณขับเป็นไงสบายดีครับผมสนามเป็นไงแน่นครับดูสินี่เสบียงหรืออะไรเสบียงนี่ครับเสบียงพี่โอมชอบขยะผมถามหน่อยนั่นเขาบอกว่ากลับบ้านนี่เขาเลยต้องเอากลับกรุงเทพหรือเปล่าเออก็เดี๋ยวเราก็พบไปก่อนครับให้มันอยู่ในรถเราโอ้โหนี่นะครับตอนนี้ใกล้ถึงโคอันแคมปิ้งกลาวแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นวิวฟูจิฝั่งหนึ่งนี่คือมอเตอร์สกอเล็กมากเหมือนจะเห็นลานไกลๆแล้วนะเมื่อมีเต็นท์แบบหลายเต็นท์เหมือนกันนะเขาให้บล็อกอินอย่างเดียวไม่มีจองจองไม่ได้โอ้โหนี่นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งของฟูจิจุดนี้ก็ไม่ไกลจากกามาฟูจิโกะเท่าไหร่ครับใช่มากซ้ายมือนี่นะครับเป็นถนนที่รอบไปอีกอ๋อไปมันวนยังไงวะอ๋อตรงนี้ให้แบบว่าเหมือนจุดชมวิววนไปเลยถนนนี้มันเป็นถนนรอบอันนี้ไงรอบทะเลสาบไงครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่คนมาชมวิวกันอ๋อเราก็มาซ้ายนี้นะครับแล้วถ้าเกิดตรงไปกิมจะเข้าอุโมงค์ถั่วต้มมันจะไปไหนไม่รู้อันนี้ก็ประมาณอีก200เมตรนี่เขาจอดรถทำอะไรกันร้านโมโตสุเซ็นทรัลหลอดอะเราต้องไปอีกข้างหน้าเป็นรู้สึกจะอันนี้นะครับไหนหน้าลดลงอ่ะพี่ของไม่ใช่วะไม่ใช่มั้ยอ๋อตรงเนี้ยเขาบอกว่าต้องเปิดเองแต่ต้องไปตรงเมื่อกี้ก่อนโอเคถูกแล้วเมื่อกี้เราก็ต้องเดี๋ยวหาที่กลับรอบใหม่โอเคมาชมวิวนะครับโอ้โหน้ำมันแบบมันฟ้าเขียวฟ้าสวยมากสวยมากโอเคเดี๋ยวจะหาที่กลับรถก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปดูตรงจุดลงทะเบียนนะครับเพื่อจะเข้าพักว่าจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรเพราะว่าที่นี่ให้วอล์กอินอย่างเดียวนะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลอะไรสักเท่าไหร่เดี๋ยวเจอกันก็จะเป็นการลงทะเบียนนะครับก็คนที่เข้ามาก็จะนี่นะครับเข้ามาติดต่อลงทะเบียนอย่างนี้ก็จะมีใบลักษณะอย่างนี้ก็คือให้เราใส่ชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการในการมาแคมปิ้งที่โคอันแคมปิ้งกลางนะครับ
ถ้าเกิดมาแคมปิ้งแบบค้างคืนผู้ใหญ่คนละ600เยนต่อคืนเด็กคนละ300เยนต่อคืนในแบบเดย์ทริปนะครับผู้ใหญ่คนละ400เยนต่อวันเด็กคนละ200เยนต่อวันครับค่าบริการในการนำรถเข้าในโคอันแคมปิ้งกราวนะครับถ้ามาแคมปิ้งแบบค้างคืนเนี่ยรถยนต์4ล้อคันละ 1,000 เยนต่อคืนจักรยานยนต์คันละ600เยนต่อคืนและแคมเปอร์แวนคันละ 2,000 เยนต่อคืนในแบบเดย์ทริปนะครับรถยนต์4ล้อคันละ500เยนต่อวันจักรยานยนต์คันละ300เยนต่อวันและแคมเปอร์แวนคันละ 1,000 เยนต่อวันครับและค่าบริการในการนำเต็นท์หรือทาร์ปมาเซตที่โคอันแคมปิ้งกราวนะครับถ้าแคมปิ้งในแบบค้างคืนเนี่ยเต็นท์จะอยู่หลังละ 1,000 เยนต่อคืนทาร์ปตัวละ500เยนต่อคืนและในแบบเดย์ทริปเต็นท์หลังละ500เยนต่อวันและทาร์ปตัวละ300เยนต่อวันครับก็กรอกตรงนี้เสร็จแล้วก็จะจ่ายเงินนะครับก็จะได้รับเป็นใบให้ใส่ในรถนะครับเดี๋ยวไปเอาไปให้ดูหลังจากตรงนี้เราก็ไปกันต่อครับอาริกาโตตรงนี้นะครับเราก็รับใบมาเดี๋ยวจะให้ดูใบที่เขาให้ติดไว้ตรงหน้ารถใบสีเหลืองนี้จะเป็นที่เราจ่ายไป1คืนนะครับก็จะเขียนไว้ออกวันที่19 10โมงนะครับเขาจะให้เช็คอินเนี่ย8โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเช็คเอาท์เนี่ย10โมงที่นี่เร็วหน่อยแต่ว่าเราก็เลยเตรียมการไว้ว่าเราต้องถ่ายด้วยนะครับเมื่อเช้าเราออกไปข้างนอกมาเราก็เลยซื้อเป็นเดย์ทริปอีก1อันเขาก็จะให้ใส่ใบนี้ไปด้วยเพราะเรามีทั้ง1คืนกับ1แล้วก็1เดย์ทริปก็จะให้ใส่ไว้หน้ารถแบบนี้หลังจากตรงลงทะเบียนตรงนี้เสร็จนะครับออกมานิดเดียวก็จะเป็นทางลงไปซ้ายมือเลยครับจะมีทางลงไปตรงเล็กนะครับตรงนี้เราจะต้องเปิดเองนะครับเราจะต้องลงมาเปิดประตูแล้วก็ปิดให้เหมือนเดิมเพื่อจะให้รถผ่านไปตรงนี้เนี่ยประตูจะเปิด8โมงถึง2ทุ่มเป็นไงข้างล่างครับพี่เอ้ยรอด้วยถ้าหลัง2ทุ่มเนี่ยก็คือเขาไม่ให้ออกแล้วนะครับคือตอนเช้าถ้าเกิดจะออกก็ต้องออกหลัง8โมงประตูเปิดโอเคเปิดเองก็ต้องลงเองสิครับพี่เหนื่อยนะก็จะเป็นทางอย่างนี้ลงไปโอ้ยทางน่ากลัวต้องระมัดระวังดีๆใช่ก็ค่อนข้างชันเลยนะเวลามีรถสวนเลนเราต้องคอยสังเกตรู้สึกหน้ากระจกเราอ่ะมีกระดาษแบบว่าปิดเต็มไปหมดเลยจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จอดรถได้แล้วก็มีห้องน้ำกับจุดชะล้างมีซิงค์ตรงนี้มีตู้กดน้ำแล้วก็มีห้องน้ำอยู่โอ้นะครับเดินเข้าไปในช่องตรงนั้นห้องอาบน้ำที่นี่2นาที100เยนโซนข้างบนนู้นนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าโซนวูดโซนส่วนด้านล่างนี่จะเป็นโซนเล็กทางขวามือเนี่ยที่ติดเล็กนะครับสามารถกางเต็นท์แล้วก็จอดรถหลังเต็นท์ได้เลยทางขวามือนะครับหลังจากที่ลงมาข้างบนก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าต้องเว้นช่องทางถนนไว้นี่ครับข้างบนตรงนั้นนะครับก็กางแล้วก็นี่ได้จอดรถไว้ข้างๆเราก็กางตรงนี้แล้วก็จอดรถข้างหลังนี้นะมันจะมีกลวยแดงๆนี้ใช่ไหมครับที่เขาอธิบายคือตั้งแต่กลวยแดงเนี่ยไปแถบนู้นคือสามารถดรอปของลงแล้วก็กางเต็นท์ได้แต่ห้ามจอดรถนะครับถ้าเกิดกางบริเวณฝั่งซ้ายเนี่ยต้องไปจอดรถด้านบนตรงนู้นนะครับมีที่จอดรถอยู่ข้างบนนู้นก็จะมีเป็นโซนวูดจะอยู่ข้างบนซึ่งจะมีเป็นต้นไม้ต้นสนอะไรอยู่นี้ลงค่อนข้างแรงเลยครับแล้วก็เราก็ติดเต็นท์ไว้พอเราออกไปด้านนอกมาครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อครับนี่เป็นห้องน้ำที่โคอันนะครับก็จะมีตรงจุดนี่จุดล้างก็จะมีซิงค์แบบนี้ฝั่งนู้นคือด้านที่เรากางเต็นท์แล้วก็เลกอยู่ทางนู้นนี่ส่วนนี้คือส่วนวูดโซนครับก็จะเป็นต้นไม้อย่างนี้นี่ห้องน้ำชายนี่สะอาดครับจะมีชักโครกอย่างนี้แต่ทีนี้มาดูห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำที่นี่จะเป็นอาบน้ำอุ่นแต่ว่าเขาจะให้หยอดเหรียญนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเปิดเข้ามาเนี่ยต้องถอดรองเท้านะครับถอดรองเท้าแล้วก็ให้เราหยอดเหรียญตรงนี้พอหยอดเหรียญแล้วก็เข้าไปด้านในนี่มันก็จะมีปุ่มให้เปิดน้ำนะมีฝักบัวอยู่ในน้ำอุ่นซึ่งเวลาเราก็สามารถสตาร์ทสต็อปได้นะครับ2นาทีนี่ก็คือไม่ใช่เวลาเข้าห้องน้ำแค่2นาทีนะครับ2นาทีก็คือเราพอสต็อปได้แต่ว่าจะเป็นเวลา2นาทีซึ่งผมว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับการประหยัดน้ำเพราะถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็หยุดเป็นการทำให้คนรู้สึกประหยัดมากขึ้นก็เป็น
100เยนได้2นาทีกำปายเย้ครับเมื่อกี้ทำอะไรมาพี่กอดฟืนมาครับอากาศหนาวมากโอ้ยถึงว่าทำไมเสื้อดำๆไม่ไหวนิ่งเลยครับผมเอารถไปเก็บมาครับอ๋อเก็บเท่าไหร่พลตะขับโอ้ยครับเมื่อกี้ก็ตอนเย็นลมแรงใช้ได้เลยมันไม่ถึงกับแรงแบบโหมแบบหนักเนาะแต่ว่ามันก็มาเรื่อยๆจนทำให้ความหนาวนี่มันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆคือที่โคอันเนี่ยพื้นที่จะเป็นทางลาดแบบสโลปลงมาเลยนะตรงที่ติดกับเล็กนะครับจะเป็นแบบสโลปเอียงมาหมดเลยแล้วก็จะเป็นหินเล็กๆเป็นหินเล็กๆเลยอ่ะไม่ใช่ทรายอ่ะหินกรวดข้างบนนะครับแต่ว่าข้างล่างก็เป็นดินอยู่นะดินแต่ว่าหน้าผิวเนี่ยเป็นหินกรวดแต่ว่าตอกสมอบกง่ายก็ต้องแบบใช้แบบลึกๆหน่อยเพราะว่าลมแรงแล้วก็พื้นผิวเนี่ยจะมีพวกหินก้อนใหญ่ๆเยอะมากเพราะว่าเหมือนเขาเอาหินก้อนใหญ่ๆอ่ะมาบอนไฟกันนะมาก่อทำแบบก่อไฟอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่อนุญาตให้ก่อฟืนก่อไฟบนหน้าดินได้เลยนี่เห็นหลายเต็นท์ก็คือทุกเต็นท์เนี่ยบอนไฟกันหมดเพราะว่ามันลมหนาวด้วยเนาะก็นั่งผิงอากาศดีๆอุ่นๆเมื่อกี้ก็พอก่อฟืนแล้วเราก็เลยทำนี่มื้อนี้ปึ้งยากิโทริมียากิโทรินะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตง่ายๆอันนี้เป็นเนื้อคารุบิยากิคารุบิมันคือเนื้อซี่โครงใช่ไหมที่มันติดกับซี่โครงแล้วก็แบบราเลาะได้มันเป็นเนื้อที่ติดกับซี่โครงแล้วมันจะมีความมันมันจะแทรกอยู่ข้างในใช่แล้วมันก็จะนุ่มไงนะแล้วก็มีข้าวมีแล้วชอบกินข้าวเหรอมีฟักทองมีซื้อฟักทองมาพยายามย่างกันสุดฤทธิ์หนาหั่นหนาไปหรือมันอาจจะแบบเรียกว่าแก่ไปหรอเขาต้องเอาไปต้มไหมแต่เราก็หั่นบางแล้วเนาะดูก็โอเคแต่ว่าเมื่อกี้ชิมไปก็โอเคอยู่อันนี้ก็ซื้อมาเป็นเหมือนยำผักน้ำมันงายัมมี่นี่เป็นสลัดมันฝรั่งแล้วเราจะทำอะไรเพิ่มนี่ทำอะไรอ่ะเป็นถั่วงอกกับกุ้ยช่ายครับแล้วก็มีหมูมาก็จะผัดกินโอเคเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ก๊อฟทำอาหารบ้างให้ผมเหรออืมแน่ใจไม่เอาไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าให้ผมทำแล้วเนี่ยทีหลังเนี่ยต้องให้ผมมาทำทุกมื้อนะครับเพราะว่าพวกคุณจะติดใจมือฝีมือผมขนาดนั้นโอเคเดี๋ยววันนี้ช่วยกันตัดหมดอ๋อโอเคเดี๋ยวขอราดอันนี้ก่อนจะได้แบบกินยากิโทริไปด้วยยากิโทริมันก็จะมีซอสของมันเดี๋ยวก่อนผมขอไปดูไฟก่อนว่าลามเป็นหรือยังนี่เป็นซอสยากิโทริเราย่างแล้วก็เราค่อยมาราดซอสทีหลังนะครับเพราะว่ามันก็สามารถแบบย่างไปแล้วก็เอาซอสทาไปด้วยก็ได้มันก็จะเข้าเนื้อแต่ว่าทีเนี้ยคิดว่ามันก็คงจะติดตะแกรงมากเราก็เลยใช้วิธีนี้ก็ได้เหมือนกันจริงซอสยากิโทริมันก็คล้ายๆกับซอสเทริยากินี่ก็มีเป็นหมูกับไก่ยากิโทริก็คือไก่ใช่ไหมโทริมันไก่ใช่ปุตตะหมูแล้วก็อันนี้ก็จะมีในหงีต้นหอมญี่ปุ่นเขาก็จะทำเป็นไม้แล้วแบบเสียบสลับกันมาไว้แล้วแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ปิ้ง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 ส่วนอันนี้ปรุงรสมาแล้วนี่เป็นเนื้อนะครับแต่ต่อไปเราจะทำผัดแล้วกินร้อนๆข้าวเป็นไงลองดูยังหนิงสวยแล้วฮาดาชิมโอเคเราผัดไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันร้อนๆเข้มไฟหน่อยให้ผมผัดใช่ป่ะใช่เหมือนไม่อยากทำมาแล้วคือไม่อยากจะบอกว่าผมเนี่ยเอาตรงๆนะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เกิดมาเพื่อทุกสิ่งโอเคนี่ก็มีหมูนะครับทีนี้เราไม่มีน้ำมันไม่ใช่น้ำมันเลยแต่ว่าหมูมันก็ยังมีความมันอยู่แล้วกระทะเราก็มันเคลือบเทฟลอนก็ช่วยได้อยู่ไปเลยมีสิ่งหนึ่งที่มันกว่าหมูรู้ป่ะครับอะไรผมนี่แหละครับผมชิมเฮ้ยผักกรอบมากเนี่ยแล้วกำลังดีเลยไปแล้วระดับนี่เป็นไงฝีมือผมไม่ได้ยากจ้าไม่ง่ายต่อไปก็ตักข้าวเลยกฎข้อห้ามของที่นี่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่บอกก่อนเลยก็คือห้ามเปิดเพลงห้ามเล่นดนตรีเปิดเพลงจากโทรศัพท์ก็ไม่ได้อันนี้คือข้อห้ามที่แบบห้ามเลยนะครับ
คือจากที่มาทั้งสองที่นะไปโฟมุทอปะระกับมาที่โคอันเนี่ยคือคนญี่ปุ่นจะเป็นฟิลลิ่งเดียวกันหมดนะครับมาปุ๊บเซตของเซตแล้วเขาก็จะนั่งชิลแบบสบายๆทำนู่นทำนี่นะมาบางที2คน3คนแต่ไม่นั่งคุยกันเลยนะคือทำกิจกรรมของตัวเองอ่ะบางคนก็นั่งเล่นโทรศัพท์คนก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยคนก็เตรียมของจัดนู่นจัดนี่แต่ที่นี่ตอนเรามาเราก็เห็นฟูจิหน่อยนึงนะครับแต่พรุ่งนี้เช้าทำลุ้นกันผมว่าเห็น เห็นชัดๆจะได้เอาภาพสวยๆไปฝากทุกคนนะครับก็เป็นที่ที่ต้องมาถ้าเกิดจะมาแคมป์ฟูจิผมว่าเล็กมอโตซุโกะต้องมาโฟมุทอปะระเป็นที่ที่ต้องมาเหมือนกันแต่ว่าแคมป์กลาวอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวลองไว้ไปศึกษาดูก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างจริงๆมายามานาชินะครับมาเที่ยวคาวากุจิโกะเนี่ยก็มีอะไรน่าสนใจเยอะมากเลยนะครับเป็นที่เที่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยเยอะมากมีน้ำตกมีอะไรธรรมชาติแบบเยอะแยะหมดเลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปที่หนึ่งที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเป็นที่ที่น่าสนใจมากเป็นที่ใหม่เลยเนาะเข้มเนาะมันเหมือนแบบเพิ่งไปเจอมาจากแบบใน Facebook มันคนมาเที่ยวกันใช่ไหมเข้มอ่ะส่งมาให้พี่เข้มบอกว่ามีกลุ่มอยู่ตลอดเที่ยวญี่ปุ่นมันก็จะเป็นแบบที่เที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพรุ่งนี้เรากะว่าสักประมาณตีเท่าไหร่ตอนเช้าเราตื่นมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะครับตื่นเพราะว่าที่นี่น่าจะสวยพระอาทิตย์ขึ้นต้องเร็วหน่อยครั้งเนี้ยเพราะว่าตามเวลาที่เขาตั้งไว้อ่ะมันมาก่อนอ่ะ ครั้งนี้ก็เลยแบบว่ามาเฝ้าไว้ก่อนดีกว่าโอ้โหข้าวพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วไม่มีที่ผมอยากไปพี่โอมอะไรผมวันนี้ขับรถผ่านเห็นอะไรนะไอซ์เคฟอ่ะทำน้ำแข็งใช่ป่ะหมอพี่โอมพาผมมาเอาจริงพี่คือผมขับรถไงผมขับถ้าพี่ไม่พาผมมาอย่างเงี้ยใครจะขับรถให้พี่หมอใครคอยจัดของให้กลัวไม่ได้มากลัวไม่ได้ไปแต่ว่าเวลาอยู่ไทยนะไม่เคยนะมาทีหลังเต็นท์ไม่เคยเซ็ตกลับก่อนเดี๋ยวมีงานติดงานผมติดงานจริงๆเวลาติดงานผมก็ติดงานเวลาผมว่างผมก็ว่างนี่โอเคนะครับตอนนี้ตักมาพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมกินหรือยังพร้อมจิจาระคิมากินกันเลยนะครับผมจะชิมอันนี้ก่อนยากิโทริอาหารเย็นไหมครับร้อนร้อนมากก็ซอสไม่หวานกำลังดีนะกินกับหอมแล้วแบบอร่อยเฮ้ยเกิดกินอ่ะเอาซอสชุ่มๆเลยขอชิมนี้ก่อนอุ้ยไก่ชาโคทำไมชาโคโอ้โหหมากินไม่ได้นะหมากินไม่ได้ก็อร่อยแต่ว่ามันเกรียมไปนิดนึงไฟลุกท่วมไฟแรงลมแรงที่ลมแรงไฟแรงชิมอันนี้ซื้อมาแล้วกันอันนี้พี่โอซื้อมาสลัดมันฝรั่งหนิงไม่กล้าชิมที่เราทำกันอร่อยชิมนี้ก็ได้อร่อยชิมนี้ดีกว่าร้อนๆหน่อยอันนู้นเย็นไปนิดนึงถึงมันย่างก็ตามลองชิมนี่ฝีมือพี่ก๊อฟได้อยู่นะตอนนี้จะหวานๆหน่อยมันตามมาข้าวต้มเออเหมือนผัดถั่วงอกค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยววันนี้ปิดเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยเจอตอนเช้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูที่ที่เราบอกว่าเราจะไปคือที่ไหนแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะครับนี่ณมอโตซุโกะเลคโคอันแคมปิ้งกราวนะครับตอนนี้อุณหภูมิ2องศาหนาวมากที่นี่เมื่อคืนลมพัดตลอดเวลานอนก็หนาวตอนเช้าตื่นมาก็เหมือนจะมีฝนนะครับเป็นเมฆครึ้มๆแล้วก็รอลุ้นกันอยู่แต่เมฆก้อนใหญ่ก็พัดไปละก็พอเห็นเชิงเขาฟูจิอยู่บ้างนะครับทั้งที่นี่คนก็ตื่นกันเช้ามากก็มานั่งรอดูฟูจิกันเหมือนกันก็ที่นี่เหมือนเมื่อวานก็จะมีคนมาแบบชอบมาถ่ายรูปทำแลบมาถ่ายรูปวิวสวยๆก็ตื่นมาแต่เช้าแล้วก็นั่งหน้าเต็นท์รอฟูจิข้างบนก็มีอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราอยู่ได้เห็นนี่จะเจ๋งมากเลยเมื่อวานลมพัดแรงมากตอนแรกนอนอยู่ตอนประมาณ 4-5 ครึ่งได้ยินเสียงน้ำคลื่นนี่นะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนน้ำมันขึ้นมาถึงเต็นท์หรือเปล่าเพราะมันใกล้มากรีบเปิดมาดู
ตอนนี้ลมมันแรงเหมือนจะมีฝนก็เลยมีคลื่นเหมือนที่นี่มีตรงนี้เป็นเรือให้พายแต่เหมือนช่วงนี้เขาจะไม่ให้พายนะเดี๋ยวมองไปสอบถามข้างบนอีกทีน้ำในนี้ก็มีกฎไว้ว่าถ้าเกิดจะเล่นน้ำจะต้องใส่เสื้อชูชีพเท่านั้นนะผมก็ออกกันมาเยอะมากข้างในก็จิบชากันอยู่นั่งนิ่งนะเป็นไงครับมารออะไรครับมารอดูฟูจิครับเห็นไหมไม่เห็นเลยครับเห็นแต่ฐานไม่เห็นหัวเห็นแต่ฐานอย่าเสียใจนะเราก็ยังเฝ้ารอกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูฟูจิอีกจุดนึงนะครับจุดที่เราบอกไว้เมื่อคืนก็เดี๋ยวจะออกจากที่นี่ตอนนี้คิดว่าอีกสักประมาณ20นาทีก็จะเริ่มมูฟจากตรงนี้นะครับเป็นวิวจุดใหม่เช็คพอยต์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่นู่นกันดูแล้วเดี๋ยวติดตามกันนะครับโอเคครับตอนนี้มาถึงที่หมายแล้ววันนี้จอดรถไว้ตรงข้างถนนนี้นะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นที่ไหนตอนนี้เราอยู่ในคาวากุชิโกะครับเราขับรถมาจากโมโตสุโกะอันนี้เป็นจุดเช็คอินจุดใหม่เนาะเราขับขึ้นมาบนเขานะครับถ้าจากตัวเล็กคาวากุชิโกะก็ไม่ไกลมาก10นาทีโอ้อากาศเย็นมากนะอยู่ข้างบนอันนี้ฟูจิก็เปิดนะดูพร้อมๆกันถึงแล้วนี่ครับเราตามหาเสาแดงเป็นจุดเช็คพอยต์จุดใหม่นะครับในกาวากุชิโกะก็แบ็คกราวด์ก็จะเป็นฟูจิซังนี่ฟ้าเปิดแล้วนะครับเมื่อกี้ที่โมโตสุโกะปิดตลอดมืดฝนด้วยเราเลยมาดูตรงนี้ก่อนคือตรงนี้มันก็คือเป็นศาลเจ้านะครับที่ดูมาผมเดี๋ยวไปดูชื่อก่อนที่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นคืออะไรตรงประตูแดงนี่ก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์คก็พอดีไปเห็นมาจากในกลุ่มตลอดเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเห็นเพื่อนๆมากันเราก็เลยอยากมาบ้างมีโอกาสมาที่นี่ก็เลยแวะมาตรงนี้เลยแต่ศาลเจ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเอาข้อมูลให้แต่ว่าแมปเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้นะลงโค้ดแมปไว้ให้ตรงนี้เป็นลักษณะแบบเป็นเขาแล้วก็เป็นป่าสนเขาก็กำลังทำปรับปรุงพื้นที่อยู่นะครับคือได้ข่าวมาว่าตรงนี้จะทำเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวจะปลูกเป็นดอกไม้เดี๋ยวลองไปดูมุมถ่ายรูปกันเดี๋ยวมาเจอกันอีกทางลงมาจากเสาแดงเมื่อสักครู่นะครับมีแคมป์กราวด์ด้วยนะครับเลยจอดแวะให้ดูหน่อยเขาแดงก็คืออยู่ในคาวากุชิโกะก็จะเป็นวิวฟูจิตรงนี้ฝั่งด้านหน้านี่คือฟูจินะครับแต่ว่าโดนบังอยู่ครับตรงนี้ก็คือเป็นแคมป์กราวนี่ตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์ได้เลยนะครับถ้าอยากมากางเต็นท์จุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เห็นฟูจิด้วยนี่แล้วก็มีด้านบนนะครับจะมีเป็นเคบินมีห้องน้ำสวยมากเลยตรงนี้เคบินอันนี้ก็สวยเป็นอีกที่ที่น่าสนใจเลยผมกำลังดูชื่อด้วยเดี๋ยวจะหาชื่อมาไว้ให้กันนะครับขออนุญาตเดินเข้าไปดูตรงด้านบนก็จะมีเป็นอีกหนึ่งหลังน่าจะเป็นห้องน้ำเนาะนี่มองจากจุดตรงนี้ไปสวยมากตรงนั้นจะเห็นวิวสะพานข้ามทะเลสาบคาวากุชิโกะครับเมื่อกี้ตอนขึ้นเห็นเต็นท์กลางอยู่ตรงจุดที่รถอยู่เนี่ยแต่เขาเก็บละกลับละผมลองเช็คในเน็ตดูที่นี่เหมือนจะไม่แพงด้วยนะครับที่เป็นเคบินเนี่ยเข้มเช็คประมาณ 2,500 บาทนี่นะครับมีเก้าอี้นั่งด้านหน้านี่แล้วก็เป็นวิวข้างสนสวยมากบรรยากาศดีครับเป็นอีกที่ที่น่าสนใจสำหรับแคมปิ้งนะครับวิวดีคาวากุชิโกะมาไม่ยากด้วยเพราะว่าเวลาขึ้นเสาแดงเนี่ยบางทีเขาก็เดินกันขึ้นไปนะจากด้านล่างที่จุดเซ็นเตอร์ที่เล็กคาวากุชิโกะตรงนี้ก็สามารถเดินขึ้นมาได้ถ้าเกิดเราเดินทางรถไฟรถบัสอะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจอีกที่นึงโอเคเราจะกลับไปที่โมโตสุโกะเดี๋ยวจะหาชื่อมาไว้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ในคลิปสวยโอ้ตรงนี้เป็นโรงเรือนขาวๆนั่นเป็นห้องน้ำเขาเป็นห้องน้ำอันนี้เป็นแบบจุดซิงค์ล้างโอ้โหนี่จุดรีวิชั่นอยู่นี่สวยใช่ไหมมาติดต่อตรงหัวมุมนี่รีวิชั่นตรงนี้ไปกันต่อแล้วเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆก็เราก็จะอัดแน่นไว้ในทริปนี้นะครับไปกันต่อเลย
ันนี้กลับมาที่โมโตซุโกะเลคแล้วนะครับเราอยู่กันที่โคอันแคมป์กราวนะครับเขาจะมีคาเฟ่เขาซึ่งจะมีอาหารมีพวกโซบะมีข้าวอะไรเงี้ยเมื่อกี้ลองสั่งกันไปดูเดี๋ยวจะไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะอร่อยแค่ไหนนี่คนนี้นั่งรออยู่แล้วก็สั่งอะไรไปผมอ่ะสั่งนี้แต่ว่าเป็นฮอตโตะบวกไรซ์ตัวลงฮอตโตะมันคืออะไรรู้ยังไม่รู้อ่ะก็อยากรู้เลยอยากรู้เลยต้องลองใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเส้นโลเคอลที่นี่ใช่ไหมหนิงอ๋อนี่ไงใช่เขียนไว้ฮอตโตะอิสยามานาชิโอนูดเดิลดิชมันเป็นเหมือนเป็นเส้นนูดเดิลแบบของจังหวัดยามานาชิของที่นี่เลยของพื้นเมืองของพื้นเมืองฮอตโตะฮอตโตะตรงนี้คาเฟ่ก็จะมีจุดที่นั่งตรงนี้นี่แล้วก็มองลงไปตรงนั้นครับก็ชิลดีเนาะนั่งรับแดดอุ่นๆนี่ก็ในร้านนะครับบรรยากาศน่ารักดีมีโต๊ะแล้วก็จะมีการ์ตูนการ์ตูนเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนะหนิงยูรุแคมป์ที่เป็นการ์ตูนแคมป์ญี่ปุ่นยูรุแคมป์ก็จะเป็นการ์ตูนที่มันเขาวาดกับสถานที่ที่นี่เลยก็คือเป็นการ์ตูนที่แบบกลุ่มผู้หญิงเด็กผู้หญิงแคมปิ้งกันแล้วก็เหมือนมาวาดกับสถานที่จริงตรงนี้เลยโตโตโกะโคอันนี่แหละครับนี่เดี๋ยวให้ดูในร้านนี่อะไรฮีเตอร์เหรอเขาเปิดปะนี่ก็จะเป็นตัวการ์ตูนนี้ก็คงเป็นที่รู้จักทั่วกันนะครับเพราะว่าของพวกเซเวเนียเป็นการ์ตูนนี้เยอะมากมีใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่านี่ยังไม่เคยดูเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรเป็นเหมือนแบบว่าโมเดลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งเป็นแคมป์นะเก๋ไหมเออเหมือนเขาชอบแบบเล่นนะเฮ้สวยแล้วก็จะมีพวกนี้เยอะมากนี่มีซีลาคัพด้วยเป็นซีลาคัพของยูนิเฟรมแต่ว่าอ๋อเป็นยูรุแคมป์อ๋ออันนี้ก็เป็นซีลาคัพที่ทำเป็นซิวเนียของยูรุแคมป์นะครับก็จะมีของต่างๆนี่ก็เป็นของที่ระลึกมีสติ๊กเกอร์นี่คือภาพที่ในตำนานการ์ตูน4คนก็จะมีขายพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีขนมปังสแน็คแล้วก็นี่ก็เป็นพวกเสื้อผ้านะครับที่เป็นพวกของฝากที่นี่นี่ก็จะมีน้ำแข็งนะครับพวกไอศกรีมอะไรนี้ก็มีส่วนพวกถ่านที่ถ่านนี่ฟืนอยู่ด้านนอกนี้นะครับฟืนที่นี่มัดละ600เยนนะครับมัน180บาทคือมันเป็นรูปไดโนเสาร์อันนี้เพราะว่าเหมือนเขาเคยเจอที่ทะเลสาบนี้หรอน่าจะเป็นไปได้นะอันนี้เดาเอาอันนี้เดาเอาอุปกรณ์ถ้าเกิดขาดเหลือสมอบกมีเชือกมีนะครับไส้ตะเกียงมีก็จะเป็นพวกเครื่องล้างจานเชือกน้ำมันตะเกียงมีนะครับแก๊สกระป๋องยาวแก๊สกระป๋องใหญ่เป็นบุฟฟ่าจานอันนี้เป็นตัวสตาร์เตอร์นะครับไว้จุดเพราะมันจะเหมือนเคลือบใช้น้ำมันที่ทำให้มันติดไฟก็นี่ก็อย่างข้างหลังผมนี่ก็คือมีแคมเปอร์เพิ่งมาแล้วก็เข้ามารีทิสเซอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็กินมื้อเที่ยงกันก่อนนะครับบ๊ายเกิดเพื่อนๆอยากจะมาแคมปิ้งอินเจแปนก็วันนี้มาทำรูทคร่าวๆเดี๋ยวเราทำรีวิวเป็นรายละเอียดนะครับไว้ในเพจด้วยเพื่อนๆจะได้มาติดตามกันก็ประทับใจมากนะครับคือวิวมันเกินคำบรรยายจริงๆคือแค่เรารักการแคมปิ้งเนี่ยเราสนุกกับการอยู่กับเต็นท์อยู่กับอุปกรณ์เนี่ยมันก็สนุกแบบนึงแล้วแต่พอมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างเงี้ยมันเกินคำบรรยายนะมันมีความสุขรันแสงแดดแล้วก็สีฟ้าแล้วยิ่งในวิวเนี่ยอากาศหนาวผมไม่จุดไฟทั้งคืนเลยอ่ะจุดไม่หยุดเลยจุดจนแบบนอนจนกลัวจะไหม้เต็นท์อยู่แล้ว
จุดอยู่นั่นแหละบอกพอได้แล้วเก็บปืนไว้ก็ได้นะมันคือสุดท้ายเขาใช้ปืนให้หมดมันละ600ตอนเช้านี่อยากจะจุดไม่ได้จุดเลยเต็นท์คนอื่นก็จุดกันเต็มเลยนี่หนาวนี่จุดมาแล้วค่าฟืนเนาะเท่าราคาค่าเต็นท์เลยจุดอยู่ได้แล้วแต่ว่าอีกอย่างนึงที่โมโตซุโกะฟิลแคมเปอร์ที่มามันเหมือนที่เราดูในYouTube ญี่ปุ่นเลยนะคือที่เนี่ยคือเทรนการแคมปิ้งของเขาอ่ะมันก็คือสายขนแล้วอย่างนึงแล้วเขามีแนวทางหรือเทรนของเขาเรียกอะไรถ้าเกิดจัดบ้านก็จะมีแบบแต่ละแนวแต่อะไรเงี้ยของตัวเองที่ชัดเจนมากทุกอย่างเขาจะทำเป็นแบบแนวทางที่แบบชัดเจนของแต่ละคนสายเฟอร์นิเจอร์ดำสายอะไรเงี้ยเต็นท์ลุยเต็นท์คอตตอนอะไรเงี้ยมีเยอะมากมีทุกแบบทุกยี่ห้อใช่แล้วบางทีเราก็นั่งดูแบบข้างๆนี่ก็เพลินละเนาะทำนู่นทำนี่ก็สนุกดีเออใช่คือถ้าเกิดพูดภาษาญี่ปุ่นก็ไปขอของกินก็แล้วล่ะคิดว่าไปแน่นอนนะครับแล้วทุกที่ก็คือมีเรื่องของห้องน้ำเรื่องของจุดล้างอะไรเงี้ยดีมากเป็นระบบที่ดีมากส่วนที่เล็กมอโตโกะเนี่ยมีอาบน้ำแบบหยอดเหรียญ100เยน2นาทีครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคกับพวกเรานะครับเราไม่อาบเหงื่อไม่ออกมันหนาวโอเคครับอาบนะผมแอบไปอาบตอนที่นี่เขาหลับกันไปแล้วเรามีนี่ที่เป็นเวททิชชู่มีนี่แล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยก็ต้องใช้เรามีเวททิชชู่ที่เป็นแบบอาบน้ำเลยนะครับซื้อที่มินิมาร์ทแล้วก็ไว้เช็ดตัวแบบโอ้ยสดชื่นมันอาบน้ำมาใหม่ๆเลยทาสบู่หอมชื่นใช่อาบในเต็นท์อ่ะจริงเหรอเต็นท์ไม่เปียกอ่ะก็ไปถึงใช้เวททิชชู่ไงที่เป็นแบบอาบน้ำมันเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงคือการทำอาหารเนี่ยผมบอกเลยว่าแค่ Family Mart หรือ Super Mini Mart เล็กๆครับก็เตรียมของมาทำอาหารได้ละเพราะว่าอย่างที่เราทำแซนด์วิชการที่เป็นคัตสึแซนด์วิชก็คือซื้อไก่ทอดซื้อกะหล่ำปีมามีขนมปังทำก็ง่ายทำของกินที่เป็นแบบมื้อหลักๆได้เลยใช่อิ่มเรื่องของอาหารง่ายมากก็หลังจากเรากลับมาจากที่นั่นนะครับเราก็มาเบรกพักที่อุยโนะก่อนจะเดินทางกลับวันนี้ก็เหมือนได้พักผ่อนหน่อยนะครับไปแบบนั่งสบายๆชิลๆเดินเล่นในเมืองบ้างช้อปปิ้งบ้างอะไรบ้างไปซื้อของในเมืองคือถ้าเกิดใครที่จะมาเที่ยวแล้วก็ไปแคมป์อย่างเดียวถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับคุณวางแผนมาถึงเช้าขับเช่ารถขับออกไป3วัน2คืนกลับก็เหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดมาญี่ปุ่นแล้วโอเคเข้ามาในเมืองก็มาแวะพักเที่ยวหน่อยนะครับเหมือนเรากลับมาเสร็จเราก็ไปแอลเพนอีกเหมือนเดิมที่ชิบะครั้งเนี้ยไปรถไฟฟ้าแล้วนั่งรถบัสก็ไม่ยากไม่ยากไม่ได้ไกลเลยตัวแอลเพนแฟกชิปสตอร์เนี่ยเดี๋ยวที่ชิบะจะทำรูติ้งไว้ให้ด้วยนะครับว่าขึ้นรถยังไงอะไรตรงไหนก็คลิปนี้แคมปิ้งในญี่ปุ่นครั้งแรกของแคมเปอร์ and the Woof นะครับน่าจะมีครั้งต่อไปจะมีตอนต่อไปหรือเปล่าก็ต้องดูกันว่าใครอยากให้เรามาไหมนะครับก็วันนี้เราปิดคลิปตรงนี้แล้วกันคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่โอมากขอบคุณกำลังใจจากผู้ชมด้วยขอบคุณเราก็มีกำลังใจจากแฟนๆของช่องเราใครที่ยังไม่กด Subscribe นะครับก็กดSubscribe ตอนนี้เลยครับกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเพราะว่ามีอะไรสนุกมาแน่นอนนะครับแคมเปอร์เดี๋ยวบคลิปนี้ครับผมจุใจเนาะจุใจครับจุใจมากขอบคุณพี่ๆแคมป์สตูดิโอด้วยนะครับเอกมัย16นะครับขอขอบคุณ The North Face Thailand ด้วยครับทำให้เราพร้อมมาลุยหนาวกันถึงที่ญี่ปุ่นครั้งนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็วันนี้แคมเปอร์ and the Woof ครับผมโอมครับเคมครับก๊อฟครับก๊อฟฟิซินโดมนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องเขานะครับวันนี้ไปออกกำลังกายได้ก็แคมเปอร์ในวูฟขอปิดคลิปแคมปิ้งอินเจแปนครั้งนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับแคมเปอร์ในวูฟ